we both are going to Wahin. เราจะพาไปโฮมทัวร์บ้านหัวหินแต่ก่อนเราไปดูห้องนอนเราก็มีห้องครัวโอ้โหแมลงสาบเพียบสวัสดีค่ะตอนนี้นะครับแขกรับเชิญอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อกรุงเทพอภิวัฒน์ Today we both are going to หัวหินกำลังจะไปหัวหินนะครับก็ขนานรถไฟชึกชักชึกชักชึกชักปูนปูนน่าจะฟังบ้านอะไรติดต่อค่ะปกตินะครับแขกอาจจะเดินทางไปหัวหินโดยรถยนต์แต่วันนี้แขกนะคุณแม่ตัดสินใจจะไปเทรนทริปครับผมไปหัวหินครับก็ไปกันเลยไปเป็นการขึ้นรถไฟในรอบกี่ปีคะโอ้เจ็ดขวบแล้วมั้ยเจ็ดขวบมั้งแต่คุณแม่ขึ้นบ่อยคุณแม่นั่งรถไฟไปเชียงใหม่บ่อยปะใช่คุณแม่ขึ้นนั่งรถไฟไปกับแฟนสองคนเกิดจำได้ยุคที่สนามรถไฟเด็กๆเลยคือยุคที่แบบมีคนเดินขายของบนรถไฟยังมีอยู่นะมันยังมีอยู่ค่ะเขาบอกว่ามันจะมีก๋วยเตี๋ยวอะไรไม่รู้ว่าตรงแบบน่าจะเพชรบุรีอะไรอย่างเงี้ยที่อร่อยอร่อยใช่ก๋วยเตี๋ยวที่ขึ้นมาค่ะขึ้นมาเลยแบบเสร็จแล้วป่ะใช่ค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งลาบบุรีอ่ะคือทุกคนตอนนี้พี่พยายามพูดมากตอนนี้ใช่7:30 in the morning. สวัสดีค่ะ ดูที่แม่บอกแม่ไม่หนาวเพราะอะไรนะมีเพื่อนกอดเพื่อนต้องกอดกันไหมเพื่อนก็กอดเมื่อกี้ตกใจอะไรออกอากาศหรือเปล่าเพิ่งคุณแม่จ้างมาออกกันนะสักเทปนึงได้ไหมไม่ได้เปิดตัวหรือไม่เปิดใจอย่างนั้นหรอหรือเปิดใจหรือไม่เปิดตัวไม่มีตัวตนเป็นเพื่อนในจินตนาการปากเหม็นมากเหม็นไหมอ่ะทำไมมันถึงเหม็นล่ะก็เอ้ามันเออไม่แบบสิวแม่ลูกเลยเราเกี่ยวข้าวมันไก่เมื่อกี้ปากเหม็นมากโอเคค่ะหายใจหรือยังเมื่อกี้ดูกันหายใจสดๆดูอย่างเงี้ยสั่งน้ำเดิมนะครับสั่งกะเพราหมูกับน้ำเปล่าที่หนึ่งได้ไหมคะน้ำเปล่านะครับชุมพรหัวหินถึงหัวหินแล้วนะครับออกมาตอน 8:00 นตอนนี้เวลาเที่ยง 13:00 นใช้เวลาทั้งหมด4ชั่วโมงครับกับข้าวไปอีก3มื้อมาจากทำอะไรต่อวันนี้กินต่อไปกินไปมาคุณแม่ทำ Bestie Bracelet กัน It's like the story of my lifeเสร็จแล้วครับบ๊ายบายเราไปไหนกันต่อคะกินพอคุณแม่รับงองอย่างละไปกินอะไรวันนี้เมนูไหนลุงสักถามเมนูไหนไหมถามมาร้านไหนกั้งทอดอ่ะแล้วมาต้องเล่าก่อนเลยว่าเคยกับคุณแม่เวลามาหัวหินตั้งแต่เล็กจนโตแล้วคือทุกครั้งที่มาหัวหินปกติก็คือจะทำเหมือนเดิมก็คือมาปุ๊บก็ต้องมากินอาหารทะเลไปตลาดนัดมีข้าวต้มร้านนี้กินเต็มร้านนี้ว่ายน้ำตรงนี้ไปที่สระน้ำไปบาร์สั่งเครื่องดื่มอันนี้คือทำทุกอย่างเหมือนเดิมเพราะมันรู้สึกว่ามันปลอดภัยอ่ะร้านนี้ก็เหมือนกันลุงศักดิ์ซีฟู้ดนะครับเป็นทุกครั้งที่เวลามาหัวหินนอกจากพาเพื่อนมาคุณแม่มาครอบครัวมาก็จะต้องมากินขอคอนเฟิร์มว่าร้านนี้อร่อยแบบ5ดาวลูกไก่เลยเบอร์รี่สดอ
ก็เวลามาหัวหินก็คือจะมาที่วิลล่าครับเพราะว่าจะซื้อแบบไข่นมปังอะไรตอนเช้าไปบ้านหลังนี้เขินอยู่ตั้งแต่แบบ5ขวบอ่ะก็คือตื่นมาทุกเช้าคุณแม่กับคุณยายแต่ก่อนที่คุณยายยังไม่อายุเยอะขนาดนี้ก็จะทำขนมปังไข่ดาวไว้ให้ที่บ้านครับวันนี้ก็เหมือนเดิมพอคุณแม่เขาจะเริ่มพูดแล้วต้องไปวิลล่าต้องไปซื้อไข่พวกเธอจะมีอะไรกินคือมันมีของกินอยู่แล้วแต่คือความกังวลของคุณแม่แล้วก็คืนนี้เขินอยากกินหมู3ชั้นกับเผ็ดกับกิมจิด้วยเขาจะมาซื้อของเข้าบ้านหมูชั้นคอมพลีทนะครับได้มาแล้วหมู3ชั้นกับสเต็กหัวนมแปลกๆอันนั้นไม่ใช่ไหมแล้ววอสซ่ากับไมโครโฟนเกิร์ลวันนี้โอเคน้ำจิ้มยี่ห้อตื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 ้อเดี๋ยวพอไหมพอจีนพอไม่ก็เลยแกไม่ใช่ช็อตนะไม่ใช่วอดก้านะไม่ใช่ตะกิล่านะเราจะจิ้มเป็นพวกยากินิคุได้ไหมพี่ชอบเอากลับไปกินที่บ้านอะซื้อแล้วก็ส่วนใหญ่กินหมดครับเวลากินไม่หมดก็มี2ออปชันถ้าเกิดเป็นของสดก็คือจะมีทีมสตาฟที่นั่นแม่บ้านก็ให้แม่บ้านทานต่อเพราะว่าเราแบ่งของมาแล้วแต่ถ้าเป็นอะไรที่แบบเหลือแล้วเอากลับได้เช่นขนมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเอากลับไปกรุงเทพด้วยครับแล้วใครกินอ๋อ love you นี่ไงตามที่บอกเป๊ะขนมปังนมเบคอนชีตามซื้อทุกอย่างเหมือนเดิมกินมาตลอดชีวิตแฮปปี้ค่ะいただきますมันมาいただきますいただきますคือเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อวานนะครับก็ปกติเรามาถึงเราก็จะทำข้าวเย็นกินกันแต่เมื่อวานมีคนป๊อกคือว่าเคยมาถึงแล้วเคยเหนื่อยก็คือเลยหลับก็คือเลยตัดไมค์ทีก็คือเป็นข้าวเช้าเลยจ้ะนี่ก็เป็นข้าวเช้านะครับที่คุณแม่ปกติเวลามาที่หัวหินคุณแม่ทำให้ทานทุกครั้งตอนเช้าคุณแม่มีผลไม้ใช่ก็คือที่บ้านเนี่ยเวลามาก็จะมีมื้อเช้าใช่ไหมครับแล้วก็ทุกคนก็จะไปว่ายน้ำแยกย้ายกันไปเสร็จแล้วพอขึ้นมาก็คุณแม่ก็จะออกไปตลาดเนาะกลับมาก็จะมีแบบไก่ย่างมีอาหารทะเลเตรียมปิ้งกินตอนกลางคืนแม่แนะนำให้เคยเอามะนาวบีบลงไปนี่แล้วก็เอาอันนี้โปะไปบนไข่มันอร่อยฉันทำตรงกลางข้ามฉันจะเอาไข่ใส่ไปบนแซลมอนแล้วกินมะนาวฉันเลยอยากจะเป็นคนแบบนั้นจนก็ไม่ว่าซึ่งจริงๆแล้วเมื่อวานน่ะหนูกะว่าพอมาถึงใช่ไหมครับจะพาทุกคนทัวร์บ้านแล้วกินปิ้งย่างหรือว่าป๊อกกี้ซะก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเราจะพาไปโฮมทัวร์กันว่าบ้านหัวหินของคุณตาที่ครอบครัวมาแบบมาเที่ยวกันอย่างเงี้ยเป็นยังไงโอ้เฮ้ย is this 73 question with Vo?ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่หรอมาดูบ้านทุกคนเห็นกันครับเฟอร์นิเจอร์ที่เขื่อนภูมิใจที่สุดในบ้านหลังนี้นะครับคือนี้เลยโอเคนี่ก็คือบ้านหัวหินโหแม่ขันมาตั้งกี่ขวบนะขวบเลยตั้งแต่1ขวบจนตอนนี้อายุ31ก็คือมาอยู่ได้30ปีแล้วครับเป็นบ้านในความทรงจำเลยครับก็จะประมาณนี้เลยเกิดเข้ามาปุ๊บก็มีระเบียงฝั่งนี้ซึ่ง very มีอยู่แล้วแบบต้นไม้ก็จะมีที่นี่มีทั้งหมด3ห้องนอนด้วยกันมี1ห้อง2ห้อง3ห้องแต่ก่อนเราไปดูห้องนอนแล้วก็มีห้องครัวโอ้โหมแมลงสาบเพียบเดี๋ยวเราต้องเรียกคนกำจัดแมลงเทสมาคอนโทรลนะครับมีห้องครัวซึ่งห้องครัวเนี่ยก็เป็นที่ที่คุณแม่จะทำข้าวเช้าแล้วก็ข้าวเย็นส่วนใหญ่ข้าวเที่ยงเราจะออกไปกินข้างนอกข้าวมาเสร็จปุ๊บอันนี้ก็เป็นเมนเบดรูมซึ่งมันจะเป็นเหมือนเราเลเวลอัพอะเด็กๆก็คือคุณตาคุณยายอะจะนอนห้องนี้เด็กๆทุกคนจะเป็นแบบเขื่อนพี่แพรก็ต้องไปรวมตัวกันอยู่ห้องนี้แล้วห้องนั้นก็จะเป็นห้องแบบแม่ตั้มอะไรอย่างเงี้ยครับแต่วันนี้ในวัย31เราก็อัปเกรดตัวเองแล้วนี่ก็กลายเป็นห้องนอนเขื่อนครับเฮ้ยแล้วมารู้สึกผูกพันกับบ้านหลังนี้มากครับจริงๆประวัติมันยาวมากเป็นของคุณตาแล้วก็ตอนนี้เขื่อนก็มาดูแลครับพอพูดในคลิปนี้ก็เพิ่งรู้ตัวนะที่จริงเขื่อนเอาโตมาการย้ายบ้านเยอะมากจริงๆนี่อาจจะเป็นที่เดียวเลยก็ได้ที่เขื่อนแบบอยู่ยาวที่สุดในชีวิตเลยครับอันนี้ก็จะเป็นห้องแขกนะครับทุกห้องมีห้องน้ำในตัวหมดนะให้ดูห้องน้ำห้องนี้ก็ได้ไม่ได้ค่ะบอกว่าไม่ได้ค่ะมีห้องนอนหนึ่งนะครับเหมือนกันที่บ้านเขื่อนก็คือ
มีเขื่อนมีแม่นมพี่สาวก็มีแม่นมใช่ไหมครับแล้วก็มีพี่บุญศรีซึ่งพี่บุญศรีอ่ะอยู่มาที่บ้านเขื่อนตั้งแต่ก่อนเขื่อนเกิดอีกครับเพราะฉะนั้นว่าเรามาเราก็จะมีเบดรูมให้กับสตาฟด้วยเราเข้าได้ไหมตอนนี้เข้าไม่ได้ พี่บุญศรีนอนอยู่เฟสไทม์กับแฟนอยู่ก็มีระเบียงจริงๆแต่ก่อนต้นไม้ตรงนี้จะน้อยหน่อยครับจะเป็นโอเชียนวิวแต่ฉันรู้สึกว่าแบบมันร้อนเวลาตอนไปประชุมคอนโดอ่ะก็เลยโหวตกันว่าปลูกต้นไม้ดีกว่าเพราะมันร้อนแล้วอันนี้ก็จะเป็นมุมที่เป็นเซ็นเตอร์ที่สุดครับก็คือเป็นดูทีวีนั่งคุยดื่มสังสรรค์ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นห้องที่มีทั้งหมด4ห้องนอน4ห้องน้ำ1ห้องครัวแล้วก็2ระเบียงครับเพราะฉะนั้นด้วยไซส์เนี้ยแน่นอนเลยพอเป็นไซส์นี้ก็จะรองรับการครอบครัวได้เพราะฉะนั้นใครที่โสดมีลูกติดแล้วก็อยากมีแฟนเป็นนักจิตบำบัดผมสั้นมีสิวนิดหน่อยตรงหน้าผากตอนนี้ก็ให้รู้ไว้เลยว่าเรามีสถานที่รองรับนะครับอันนี้คือไฮอินเหรอคะสุดๆและโฮมทัวร์วันนี้นะครับยังไม่จบแค่นี้เดี๋ยวเย็นนี้เรามีปาร์ตี้หมูกระทะกันอีกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะแบบจัดออกมาแล้วแบบบรรยากาศมันจะเป็นอะไรยังไงกินสดสดน่ากินมากน่ากินจริงแล้วพูดถึงพอเรามานั่งกินอย่างนี้คำถามมันคือทำไมเราถึงมีบ้านที่หัวหินก็เพราะว่าเด็กๆอ่ะเขื่อนป่วยบ่อยอันนั้นเรื่องนึง True very true สองเราก็อยากจะมีบ้านที่แบบครอบครัวเรามาแชร์กันใช้ได้เป็นแบบบ้านพักตากอากาศซึ่งบ้านเราตลกมากคือลูกหลานเรียนรอนเป็นภูมิแพ้หมดเลยออกต่างจังหวัดแล้วก็คือหายคือมันมีจริงๆนะครับเขื่อนเชื่อว่ามันก็ไซโคโซมาติกซึ่งแปลว่าแบบสุขภาพจิตกับสุขภาพกายรวมกันระดับนึงแต่จริงๆสุขภาพกายคือเยอะมากๆจริงๆอันนี้เป็นเรื่องของภูมิแพ้จริงๆคุณแม่เคยเล่าว่าที่เขื่อนเป็นภาวะเด็กดักแด้ป่ะใช่นะน้องเขื่อนเคยเป็นเขาเรียกว่าเป็นภูมิแพ้ถึงสเตจที่เรียกว่าสตีเฟนจอนสันซินโดรมคือผิวเนี่ยแตกหมดเลยทั้งตัวน่ากลัวมากซึ่งแม่ก็ไม่รู้จะทำไงทั้งหมดก็คือหมดไปกับโรงพยาบาลน่ะแล้วแม่ก็เริ่มเห็นความสำคัญของประกันนะเขื่อนเข้าใจคือจริงๆแล้วสำหรับเขื่อนนะครับพอโตมาเรื่องที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่มีใครสอนกูไม่มีใครสอนเราตั้งแต่เด็กวะที่แบบมหาลัยอย่างเงี้ยคือเราไปเรียนสิ่งที่ต้องเรียนถูกไหมครับเราไปเรียนบิสเนสเราไปเรียนการโรงแรมเรียนอาร์ตเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีใครสอนว่าภาษีทำยังไงไม่มีใครสอนว่าประกันสำคัญแค่ไหนซึ่งมันมีเยอะมากที่แบบเกิดรู้สึกว่าโอเคในรั้วโรงเรียนและรั้วมหาลัยมันเป็นแบบความรู้ขั้นพื้นฐานที่ควรจะมีเพื่อรู้สึกว่าในอนาคตเราจะได้ปลอดภัยเพื่อเราและครอบครัวและคนที่เรารักและหนึ่งในอันนั้นนะคือประกันชีวิตครับอันนี้เกิดพูดเลยนะว่าประกันชีวิตเนี่ยตอนนี้ทุกคนฟังผมทุกคนจะแบบเฮ้ยพี่เคยขายของมาใช่ but กำลังบอกเลยว่าขายของตั้งใจเพราะว่าวันนี้พออายุ31อ่ะรู้เลยว่าจริงๆแล้วประกันเป็นสิ่งจำเป็นมากเพราะมันเป็นการแบบช่วยแบบบริหารการเงินแล้วก็ดูแลสุขภาพเราดูแลคุณแม่เขาก็เลยตีว่าโจทย์มันคืออะไรเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เขื่อนขอแนะนำเลยกับนี่เลยประกันกองกลางนะครับกับ TTB Easy Care Plus นะครับสำหรับครอบครัวรับประกันโดย Prudential ประกันชีวิตนะครับต้องบอกว่าเป็นประกันที่เหมาะกับเขื่อนและครอบครัวเขื่อนมากเลยเพราะว่าประกันของ TTB เนี้ย1เขารองรับครอบครัวเลยเราสามารถแชร์วงเงินค่ารักษาพยาบาลกับคนในครอบครัวได้คุณแม่อันนี้คือเจ๋งเลยก็คือเขื่อนคุณแม่แชร์ได้คือไม่ใช่ว่าคนเดียวแล้วไม่ใช่ปกติเราจะแบบเขื่อนจ่ายให้คุณแม่แล้วก็คุ้มครองคุณแม่ไปอันนี้เขื่อนจ่ายให้เขื่อนแล้วก็ดูแลคุณแม่ได้ด้วยซึ่งเจ๋งวันนั้นก็คือว่าดูแลคนที่อาจจะเป็นคู่ครองในอนาคตเขื่อนด้วยที่เป็น LGBTQ+ ซึ่งหลายคนก็จะถามว่าแบบแล้วอันนี้จะวัดยังไงว่าแบบได้ไม่ได้จะแต่งงานไม่ได้เพราะเมืองไทยเราก็ยังไม่มีสมรสเท่าเทียมใช่ไหมครับทีนี้เราก็สามารถวัดได้จากแบบว่าเรามีแบบเอกสารรับรองอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบการเปิดธนาคารร่วมกันแบบบัญชีร่วมกันจ่ายบ้านด้วยกันซื้อบ้านด้วยกันค่าน้ำค่าไฟหรือว่ามีใบสมรสจากต่างประเทศก็ได้คุณแม่น่าตื่นเต้นนะคะกับโปรแกรมนี้เพราะว่าครอบครัวเราเป็นครอบครัวใหญ่แม้ว่า
จริงอันนี้น่าจะเวิร์กเขินว่าเวิร์กมากแล้วก็อ่ะเขินพุ่งตรงเลยนะเขินอ่ะไปอ่านกรมธรรม์แล้วเขินก็ไปอ่านกติกามันเยอะมากคุณแม่แล้วก็ครอบคลุมเยอะมากถ้าเขินพูดตรงเนี้ยเดี๋ยวจะมิสอินฟอร์เมชันก็คือบอกทุกคนไม่ครบว่ามียังไงบ้างขออนุญาตหยิบโพยขึ้นมาอ่านได้ไหมคุณแม่ได้เพราะแม่อยากรู้ส่งยังไงอะไรยังไงเหมือนกันได้อย่างนั้นเดี๋ยวเราค่อยๆไปกันทีละข้อกันเลยอ่ะอันนี้นะคุณแม่ครับต้องบอกเลยว่าแชร์วงเงินค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง5คนแต่ก็ปรับเปลี่ยนสมาชิกได้แต่ว่าวันนี้มีเขื่อนแม่ดึดๆๆๆในอนาคตอาจจะเปลี่ยนเป็นเขื่อนแม่ดึดๆแล้วก็อาจจะเป็นคู่ครองของเขื่อนในอนาคตอันต่อมาครอบคลุมผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกอย่างผู้ป่วยในเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงทั้งค่าห้องและค่าพยาบาลสูงสุด5ล้านบาทอันนี้คือเจ๋งมากอันต่อมานะครับวงเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกก็แชร์ได้ทางครอบครัวสูงสุด30ครั้งต่อปีถ้าเด็กๆสมมติยุคนั้นมีประกันอันเนี้ยของ TTB คุ้มเลยเพราะเด็กๆเคยไปว่ายน้ำตีแตกแม่ไม่ต้องทำงานแบบเลือดตกยางออกเพื่อจ่ายค่าโรงพยาบาลของลูกเด็กๆคือป่วยบ่อยมากอ่ะอันต่อมานะครับเราสามารถจ่ายเบี้ยถูกลงได้ด้วยการวางแผนการจ่ายออกแบบค่าใช้จ่ายส่วนแรกdeductible นะคุณแม่หรือค่าใช้จ่ายส่วนร่วม 20% ของค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง co-payment คือแล้วแต่เลยว่าเราจะเลือกจ่ายแบบไหนบางทีอ่ะบางประกันเห็นว่าสำหรับเขื่อนที่เคยซื้อมาหลายฉบับคือต้องจ่ายแบบนี้ไปเลยปีนี้1ล้านปีนี้ 50,000 อันนี้สามารถดีไซน์มาได้ว่าเอ้ยเราอยากจ่ายแบบไหนอันไหนเหมาะกับเราอ่ะต้องบอกกันนะครับว่าเบี้ยประกันสุขภาพยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้คุณแม่สูงสุดถึง 25,100 บาท 25,000 บาทเบี้ยประกันสุขภาพยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 25,000 บาทตามเกณฑ์ของกรมสรรพากรด้วยนะคุณแม่อันนี้ดีมากลดไปเลย 25,000 บาทและสิ่งที่สำคัญเลยนะครับคือขอแอบบอกโปรดีนะครับคุณแม่ตอนนี้ถ้าเกิดซื้อก่อนวันที่31ธันวาคมปีนี้คุณแม่นะครับรับเงินคืนสูงสุดถึง 21% ของเบี้ยประกันรายปีปีแรกพร้อมบัตรลดกำนำ BDMS มูลค่าสูงสุดถึง 7,500 บาทเมื่อสมัครและชำระรายปียาวมากฟังดูแบบงงสุดๆคุณแม่ช็อตแล้วให้เพื่อนๆไปก่อนแล้วฟังเอาเพราะเขื่อนฟังแล้วคำนวณมาให้บอกเลยว่าคุ้มครับแม่ไม่ช็อตแม่ช็อตตรงกำนำนี่แหละอะไรของเธอกำนำกำนันกำนันใครก็ตามที่มี bad relationship หรือแบบแนวคิดไม่ดีเรื่องประกันอ่ะเขื่อนขอบอกแล้วว่าเฮ้ยประกันมันสิ่งที่ดีไว้จริงๆเราทุกคนควรมีประกันแต่เราไม่ได้ต้องมีประกันทุกใบอ่ะเราต้องหาประกันที่เหมาะกับเราว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นแบบไหนเรารู้ว่าเราดูแลใครเรารู้ว่าเราดูแลอะไรแล้วเรารู้ว่าเราอะไรสำคัญกับชีวิตเราแล้วเราดูแลด้วยการให้ประกันเนี่ยช่วยเราดูแลครับผมเหนื่อยมากขออนุญาตเปิดตาแล้วกินหมูปิ้งต่อได้ไหมคุณแม่โอเคโอเคดีมากที่เขื่อนก็เลยจะซื้อประกันให้ทั้งทีมงานได้ตอนนี้5คนพอดีเลยค่ะพอดีทั้งหมดเนี่ยเมียเขื่อนเมียเขื่อนซึ่งได้เลย5คนพอดีเป๊ะชอนชอนSo good mom อร่อยไหมคุณแม่ทริปนี้เป็นยังไงบ้างสนุกไหมเราเรียนดีกว่าเราทำอะไรกันบ้างคือหนึ่งนั่งรถไฟมากับลูกเออคืออยากรู้ว่าเคยถามแม่เมื่อคืนแล้วแม่ตอบว่าทริปนี้สนุกสุดนั่งรถไฟทำไมอ่ะแม่ชอบนั่งรถไฟแต่นั่งกับลูกอย่างเงี้ยหรอเออไม่รู้สิแม่ว่านั่งรถไฟมันมีรสชาติอะไรสนุกสนุกของมันอ่ะมีคนขึ้นมาขายของมีอะไรอย่างเงี้ยสนุกดีแล้วก็ลูกไม่ได้นั่งรถไฟกับแม่ตั้งแต่เล็กๆแล้วได้นั่งกันตอน7ขวบแล้วก็ไม่ได้นั่งอีกเลยครั้งนี้ได้มานั่งด้วยกันก็สนุกมากแล้วก็ได้ทำอะไรหลายๆอย่างอ่ะได้ไปนั่งริมสระได้อะไรสนุกมากเลยได้มาปิ้งย่าง Good trip Good trip ทริปหน้าไปไหนถ้านั่งรถไฟทริปหน้าไปไหนเชียงรายเท่านั้นเลยเหรอแล้วลูกจะรู้ว่าสวรรค์มีจริงเอาไหมคุณแม่ได้เตรียมไว้ให้ลูกแล้วสัญญาไปเชียงรายกันสัญญาพร้อมที่โอเคนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเคยขออนุญาตให้น้องๆเนี่ยที่เริ่มยมข้างหลังเนี่ยได้กินข้าวแล้วครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ใครชอบก็ขอฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ให้คอมเมนต์ด้วยว่าถ้าไปเชียงรายอยากให้ไปทำอะไรไปกางเต็นท์นอนกันชาวเด็ดไม่ต้องนะครับเพราะคุณแม่อยากทำอ่ะคุณแม่ทำเราก็ตามใจเดี๋ยวเราเอาคุณแม่ไปนอนเต็นท์แล้วพวกเราไปนอนโรงแรมงงเลยโอเคโอเค
ก่อนไปก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายชิว